อุ๊ยจริงเหรอคะนี่คือแบบเป็นพิธีกรช่วยดิฉันคุณจะมาแย่งซีนดิฉันได้ยังไงอุ๊ยตายแล้วทำอะไรแย่จังเลยอ่ะคุณรู้ไหมว่านี่คือรายการอะไรอ้าวร้องเด็ดเผ็ดมันไงคะร้องเด็ดเผ็ดมันสโลแกนของเรายังคงเป็นเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการล้วงลึกของผู้ชายเฮ้ยเดี๋ยวล้วงของผู้ชายก็ตบหมายความว่ายังไงคะคุณน้องคะคือหมายความว่าเราก็ล้วงนิสัยจริงๆของผู้ชายคุณพี่เรื่องราวต่างๆให้แล้วที่พึงระวังใช่เพราะไม่ประสงค์เพราะอะไรรู้ป่ะผู้หญิงปัจจุบันเนี่ยคือบอกว่าอาจจะไม่ทันผู้ชายเพราะผู้ชายสมัยนี้นะอย่าว่าแต่ผู้หญิงแบบร้อยแปดเล่มเกวียนเลยเดี๋ยวนี้ผู้ชายเนี่ยคือบอกว่าโอ้โหแล้วคุณน้องก็สอนคุณพี่แล้วโอ้ยเพราะคุณพี่น่ะเพิ่งออกมาจากมิชชันนารีไอ้ยาบ้าแล้วมิชชันนารีคืออะไรวะเป็นนั่นแหละสิมิชชันนารีคุณพี่เป็นผู้หญิงสะบัดงาอ้าวเว้ยคุณพี่ไม่รู้อ่อนบนโลกเหรอเพราะว่าเวลามีอะไรก็ต้องผู้ชายทิ้งโอ้ยผู้ชายทิ้งเพราะว่าดูดีเกินไปไม่คืออย่างงี้ผู้ชายส่วนใหญ่นะไม่ชอบผู้หญิงฉลาดเพราะอะไรรู้ปะ1บวก1เป็น5อะไรอันนี้ไม่ฉลาดอันนี้โง่มันไม่ยังงั้นปะคืออย่างงี้คุณเมย์ยังไงคะผู้ชายไม่ชอบผู้หญิงที่ฉลาดกว่าตัวเองอ๋อเหรอเพราะว่าเขาจะคอนโทรลไม่ได้งั้นวันนี้นะคะเรามาพูดเรื่องราวที่เกี่ยวกับผู้ชายกันดีกว่าว่าผู้ชายประเภทไหนบ้างมี SMS ส่งมาค่ะบอกสุการเอาตัวรอดแล้วหรอโอ๊ยแรงอ่ะไหนดูดิเออว่ะเอาตัวรอดไม่พอบอกว่าเออได้ข่าวว่าเสียเงินไปประมาณหลายหมื่นอยู่ให้ผู้ชายเอ้ยอันนี้ไม่ควรนะเอาค่ะคุณผู้ชมมาถึงเรื่องราวที่เราจะพูดกันในวันนี้นั่นก็คือประเด็นที่ว่าประเด็นที่ว่านะคะบอกว่าดูอย่างไรผู้ชายคนนี้เนี่ยเจ้าชู้ป้ามี7ประการอะไรบ้างอะไรบ้างอย่างแรกเลยละกันนะคะเขาบอกว่าผู้ชายที่บอกว่าชอบหลงตัวเองแบบประมาณอ๋ออุ้ยเคยรักใครหรอกที่บ้านผมเนี่ยนะมีทั้ง Ferrari Lamborghini Porsche เอ้ยนาฬิกาเนี่ยคือแบบรู้จักแต่ Porsche อ๋อจริงเหรอ Panamera โอ้ยยาคาซิโอคืออะไรไม่รู้จักมีผู้ชายอย่างนี้ด้วยหรอพี่ก็นี่คือหลงตัวเองปะเออหลงตัวเองคือลักษณะแบบนี้ปะแต่ว่าหลงยังไงอีกปะนอกจากหลงว่าตัวเองมีเยอะมีแยะเขาอาจจะมีจริงนะเออเขาอาจจะมีจริงแต่รู้ปะว่าผู้ชายบางคนอ่ะชอบแบบประมาณว่าเพิ่มความพอได้กับตัวเองอ่ะโอ้ยตั้งแต่ผมแบบมีแฟนมานะระดับนี้เออระดับนั้นแฟนผมนะแต่ละคนมีแต่คนหลงรักผมยังไม่เคยรักใครเลยเออนึกออกปะหลงตัวเองเคยเจอจริงเหรอเคยเจอและยังไงและยังไงและผู้ชายทำอย่างนั้นแล้วพี่ทำยังไงพี่ก็เลยบอกแบบว่าเฮ้ยเหมือนกันเลยอ่ะจริงเหรอไม่เคยจะหลงรักใครง่ายๆโอ้ยใจอาจจะไม่ง่ายเหมือนตัวนะบอกว่าโอเคจีบไม่ง่ายได้มั้ยอ่ะเอ้ยคุณผู้ชมเอาใจฉันน่ะไม่ง่ายแต่ตัวไม่ยากจ้าเอาผู้ชายหลงดูดีป่ะดูโคตรดีอ่ะเออก็บอกไปผู้หญิงต้องโง่ผู้ชายจะชอบพูดไปอย่างนี้เขาพี่ก็เราโง่เขาอาจจะชอบเราก็ได้เราก็ต้องเอาใจผู้ชายก่อนไม่แต่คือถ้าถามสุกัสนะผู้ชายเนี่ยยิ่งแบบว่าเขามาคิดว่าตัวเองแบบฮอตอ่ะเราก็อุ้ยจริงเหรออวยเอออวยไปจริงเหรออวยไปอย่าไปค้านอย่าไปค้านถ้าเกิดว่าเชื่อป้าผู้ชายนะถ้าเกิดว่าแบบคือเราอวยมาอุ้ยจริงเหรอจริงเหรอแต่ในใจเออในใจเอางี้มีอีกประเด็นนึงให้ไปถ้าเกิดจะผู้ชายหลงตัวเองจริงปะคะโอ้ยมีเฟอร์รารี่แลมโบกินี่หนูยังไม่มีรถดีๆขับเลยใช่เขาบอกผู้ชายก็จะบอกอุ้ยจริงเหรอเนี่ยเดี๋ยวบอกอิจฉาจังเลยอ่ะถ้าเหลือสักคันนึงส่งมาที่บ้านมึงก็ได้นะคะหนูเป็นพิตตี้ล้างรถให้อย่างนี้เลยถ้าบอกมีป้ามีบ้างนี่คือประเด็นแรกของผู้ชายหลงตัวเองที่ดูว่าจะเจ้าชู้เสี่ยงที่จะตกเป็นเมียน้อยอย่างมากแต่ประเภทที่สองที่เราควรจะรู้คือผู้ชายที่ขาดความมั่นใจในความเป็นตัวของตัวเองยังไงกินอะไรอ่ะก็แล้วแต่คุณเด็กเบื่ออ๋อถามมาอ๋อแบบตัวเองเนี่ยคนทับไปทับคือแบบตอบเร็วจังคือตัวเองวันนี้บอกว่าอยากกินอะไรแบบอร่อยกินเลยดีก็แล้วแต่สุกัสสิครับคือว่าก็เลือกบ้างสิกินแบบตามใจสุกัสทุกอย่างเลยครับเอ้ยรู้ว่าจะกินแบบว่าแบบเออแบบปิ้งย่างมาปิ้งย่างก็ดีครับหรออุ้ยแต่ว่าอ่านยิบกูร่างกินเออสก๊อตกินอะไรครับเชิญเลยครับเบื่อเออเบื่อแต่คุณรู้ไหมว่าอะไรเบื่อของคุณเนี่ยมันเป็นการเอาใจแบบแฝงอ๋อเหรอแฝงในใจอาจจะคิดว่าจะกินแล้วก็กินสิเกินเรื่องมากอ้วนเป็นช้างน้ำมันจะกินอีกนี่ขอบอกคุณที่แกแบบว่าอยู่ตรงนั้นไม่พูดถึงผู้ชายรอรอรอขอบอกว่าพุงที่แกอยู่ตรงนั้นส่วนตัวไม่ได้ไม่เดี๋ยวไม่ทำแบบแฝงๆหน่อยก็ได้ไม่ต้องอินเนอร์มาเต็มนี่มาออกมาเต็มพี่ว่ามาจากใจสุดกัสกับพี่แล้วอะ
ก็คือผู้ชายที่ขายความมั่นใจในตัวเองเออคุณพี่คะไปเที่ยวญี่ปุ่นกันมาเดี๋ยวต้องรอถามคุณแม่ก่อนไม่ชอบอันนี้ไม่ชอบแบบอุ้ยตัวเองแบบว่าตัวเองคิดว่าเขาว่าจะแบบว่าเออแบบผู้ชายนะฉันบอกเออเนี่ยตัวเองคิดว่าเขาจะใส่สีไหนดีเนี่ยสีชมพูหรือสีฟ้าดีอ่ะเออวันเนี้ยบอกถ้าพอเราเลือกไปปุ๊บเออสีชมพูสิผู้หญิงบอกช่วยสีชมพูสิผู้ชายไม่ได้ผมเป็นผู้ชายต้องเป็นสีฟ้าแล้วถามทำไมถูกปะเออมั่นใจไม่มั่นใจไม่มั่นใจแล้วแสดงว่าเขามีแววเจ้าชู้ใช่ไหมคืออันนั้นอะจริงๆผู้ชายเนี่ยที่แบบไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยเขาอาจจะแบบว่าแฝงความอ่อนแอให้เราต้องไปช่วยเมื่อเวลาเจอผู้หญิงเข้ามาโอรมปฏิโลมเออโอ้เราปฏิโลมแปลว่าอะไรเดี๋ยวพี่เปิดพจนานุกรมได้เองแค่นั้นเองนึงเพราะเราปฏิโลมคือการพนาพนออ๋อพนาพนอพนาพนอคือการคลอเคียงเมียน้อยนะคะต่อมาอีกหนึ่งประเภทที่ผู้ชายที่คาดว่าจะชู้คือผู้ชายขี้เบื่อใช่พี่ผู้ชายขี้เบื่อง่ายๆเฮ้ยผู้ชายที่แบบเบื่อสะเทือนเสียงดังหนวกหูเบื่ออันนี้อินเนอร์ถ้าบอกสีชมพูอีกแล้วเบื่อต้องหูอีกแล้ว25บาทเบื่อซื้อมานะอะไรคือทำอะไรผิดไม่ผู้ชายขี้เบื่อทำอะไรก็ผิดหมดใช่ผู้ชายขี้เบื่อในบางครั้งแบบเขาบอกว่าอาจจะแบบคนอื่นไงเปรียบเทียบมันจะมีมันเขาจะมีอะไรที่คอยเปรียบเทียบเสมอพี่ว่ามันต้องมีอะไรส่วนตัวกับผู้ชายวะโอเคเวลาเปรียบเทียบเวลาเขาเปรียบเทียบพวกเราเขาก็จะแบบเบื่อว่ะพี่หนูถามหน่อยผู้ชายชอบคนอย่างเราปะไม่ชอบเพราะว่าพวกเราอ่ะน่ารักเกินไปใช่เวลาคนไปไหนคนก็จะมองอิจฉาเราก็แบบเฮ้ยหน้าตาดีนมใหญ่สูงเอ็กซ์เซ็กแปรับไม่ได้สวยเขาก็จะไม่กล้าเขาก็จะไม่กล้าหนูเขาผู้ชายเออแต่หนูผู้ชายที่ไม่กล้าจีบหนูเพราะปากปากแล้วปากอย่างเงี้ยฟังเออประมาณไหนประมาณไหนโอเคก็คือผู้ชายที่บูชาความสวยงามเออแบบคุณตาสวยอุ้ยสุดชมจมูกสวยชอบชมอุ้ยปากสวยผิวสวยจังเลยหุ่นดีจังเลยดูตอนล้างหน้าตอนตื่นมาไม่เคยมีนะเพื่อนบอกว่าคบกับผู้ชายแรกๆแล้วก็บอกว่าแต่งหน้านอนเพิ่งได้กันแล้วยังไงรู้ป่ะผู้ชายบอกว่าพอล้างหน้าปุ๊บผู้ชายชื่อแต่งหน้าได้ป่ะจำไม่ได้ได้กันคืออะไรที่ไม่รู้จักอึ้งเคนะได้กันคืออะไรคุณน้องอธิบายว่าพี่คือว่าจับมือกันนอนทุกอย่างยกเว้นจับมือได้ยกเว้นจับมือโอเคคือมือแบบว่าอย่างงี้ต่อมาอีกหนึ่งประเภทผู้ชายที่ขี้ระแวงอุ๊ยยังไงไหนโทรศัพท์มาดูดิทำไมอ่ะเฮ้ยฮะอะไรทำไมสิวขึ้นตรงนี้ไปกินอะไรมาเลอะปากเปอะตรงนี้คือแค่สิวขึ้นผิดทิชชู่ติดจริงตายแล้วนะเอาอย่างนี้ระแวงไปป้าแต่ผู้ชายที่ระแวงเพราะว่าอะไรป้าที่เขาระแวงเพราะตัวเองเขาทำเพราะเขาเป็นเองเขาบอกว่าคุณผู้ชมขาเขาบอกว่ายังไงจะมีความลับมากน้อยขนาดไหนขึ้นอยู่กับการคว้ามือถือถูกต้องสมมติยังเอาแหวะวางมือถือวางอันนี้จะได้เห็นชัดมือถือวางอ่ะอันนั้นเฮ้ยสุกัสอย่ายุ่งอย่ายุ่งสุกัสของพี่ทำไมเดี๋ยวแม่โทรมาไม่จะขอดูหน่อยสิคุยกับใครไหนดูสิแบตจะหมดนี่ดูแบตจะหมดหรอนี่คือแบตเหลือตั้ง 40% นี่คือความวัยของผู้ชายที่มีความลับและมีความเป็นเจ้าชู้สูงและสุดท้ายคือผู้ชายที่ประสบความสำเร็จหรอฟังอย่าอะไรชอกช้ำรักมาอ๋อคือแบบอกหักบ่อยๆเนี่ยหรออกหักไม่เขาเรียกว่าเป็นคนดีไม่ได้ฉันเป็นเพลย์บอยเลยดีกว่าอันนี้พี่จริงๆแล้วเนี่ยคือบอกว่าผู้ชายเนี่ยที่บอกว่าเป็นคนดีแบบว่าเราแบบมันไม่มีที่อยู่อ่ะถูกเขาก็เลยต้องบอกเพลย์บอยอ่ะแต่รู้ป่ะผู้ชายเพลย์บอยพวกเนี้ยก็พวกหัดทั้งนั้นนะหัดสู้เราไม่ได้ค่ะสู้เราไม่ได้คือบอกเลยว่าพวกเราเนี่ยคือแบบว่าคือต้องบอกว่าผู้ชายอาจจะบอกว่าไม่ชอบพวกเราตรงที่พวกเราอะฉลาดเกินไปพี่ไม่ค่อยฉลาดพี่รู้ตัวเพราะเวลาบางครั้งก็ยอมเสียเงินตลอดผู้ชายบอกว่าอยากได้โทรศัพท์ทีก็ 50,000 ตลอดอะผู้ชายบอกอยากได้ไม่ก็จังเลยแค่พูดเฉยๆนะไม่ไปพี่ว่าไม่ก็พี่ควรจะซื้อใหม่เอารุ่นไหนดีคะอ๋อพี่ชอบรุ่นไหนรุ่นไหนมันดีสุดไม่เดี๋ยวถ้ามี3รุ่นเนี่ย1 2 3รุ่นไหนดีสุดเอารุ่นดีสุดนะพี่ชอบรุ่นที่แบบว่าคือตอนนี้ที่เขาฮิตกันที่ไทเกอร์วูดใช่อ่ะโอเคค่ะที่ไหนมีขายคะพี่อุ๊ยพี่ว่าพี่จะไปต่อตอนช่วงนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไฟมีเครดิตการ์ดเดี๋ยวน้องไฟจะจัดการ10เดือนอีกไม่ต้องมีโคตรสปอร์ตสปอร์ตแต่ที่หนักกว่านั้นคือผู้ชายเนี่ยที่หน้าตาดีจีบใครก็ติดหมดแต่ประเภทนี้อีกเป็นอีกหนึ่งคนที่เจ้าชู้คือผู้ชายที่มีเสน่ห์เกินไปพี่รู้ป่ะผู้ชายมีเสน่ห์เนี่ยยังไงรู้ป่ะจริงๆไม่ต้องหลอกก็ได้หนูเคยเจอผู้ชายยังไงยังไงแบบคือแบบไม่หลอกแต่แท้อ่ะเป็นยังไงพี่ยังไม่เคยเจอพี่เข้าใจป่ะค
ือผู้ชายไม่เข้าใจไงคือบอกผู้ชายคนนี้บอกว่าคือบอกดูไงยังไงดูตากล้องเราใช่ไหมเออเออตากล้องตากล้องไม่เหรอแต่มีเสน่ห์อ่ะเสน่ห์ป้าเออเสน่ห์มันรังเกียจป้าอันนี้สื่อตัวมันเหมือนรังแคอะไรเนอะนะคือบอกว่าคือแบบดูไม่หล่อแต่ดูแบบมีอะไรอย่างกุ้มกริ่มกิ้มกอมเล็กน้อยดูแบบหน้าบอกว่านวลเนียข้อเคียอยู่ใกล้แต่จริงๆผู้ชายที่มีเสน่ห์ที่ดีที่สุดคือผู้ชายที่รักจริงรักจริงรู้จักรักดูหน้าดูหน้าเออดูดูรู้จักนางเอกเราเธอทูลเราแต่ที่สำคัญที่สุดขอดูสเตทเมนต์ก่อนเขาบอกว่าจริงๆจะพบกับใครก่อนอย่างแรกขอต้องช่วยเปิดสเตทเมนต์ให้ดูก่อนย้อนหลัง6เดือนด้วยแล้วก็ไม่เช็คเงินขอ3ปีเพราะ6เดือนมันสามารถเมกันได้เดี๋ยวนี้พี่ขอ6เดือนก็พอพี่เขาไม่ค่อยเรื่องเยอะแต่ว่า okay. พี่ขอเช็คเครดิตบูโรด้วยว่าบอกว่าติดนงติดนี้ใครหรือเปล่าถูกจะได้รู้ว่าเฮ้ยแบ็คพอร์ตอะไรเคยพอร์ตอะไรมีแบ็คลิสต์หรือเปล่าสำคัญกว่าหน้าตาเพราะว่าเมื่อคุณมีสเตทเมนต์เกินหลักขึ้นไปคุณจะดูดีขึ้นมาทันทีอุ้ยพี่สมัยคุณจะมีแฟนเป็นซุปตาร์สมัยนี้มันต้องเจ็ดพี่มักน้อยเดี๋ยวพี่ให้เอลเดี๋ยวพี่พอพี่จ่ายอยู่แล้วใช่ป่ะโอเคเดี๋ยวพี่จ่ายเลยทำไมพี่ทุ่มพี่โดมนะเป็นแบบแม่บุญด้วยกับการดูแลร่างกายคุณผู้ชมขาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรารู้จักทุ่มเทและดูแลตัวเองบวกกับการคัดสรรแล้วก็คุณจะได้สิ่งที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนจริงการรับประทาน you are what you eat ทานอะไรก็เป็นอย่างนั้นใช่แล้วช่วงหน้าคุณผู้ชมขาสุกัดอะไรหรอถามมีคนทักว่าสุกัดทำไมขาวขึ้นใสขึ้นอ่ะพี่หนูบอกว่าคือจริงๆอ่ะการขาวความสวยตอนนี้สุกัดนี่40กว่าแล้วไอ้อะคือว่าจริงๆอ่ะขาวอยากขาวก็ไปฉีดกูต้าก็ได้ไม่ได้ทำไมอะคะผิดวิธีค่ะเพราะว่าวงการแพทย์แล้วก็อาหารและยานะคะเขาได้แนะนำบอกว่าคุณสามารถขาวใสกระจ่างดูดีจากภายในสู่ภายนอกตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าด้วยคอลลาเจนระดับเทพเฮ้ยมีหรอขอพูดคำว่าระดับเทพในตลาดมีคอลลาเจนเยอะมากให้เลือกวันนี้แค่เรามีวิธีเลือกคอลลาเจนระดับเทพให้คุณรู้จักว่าไอ้ที่เขาบอกอยู่ตามท้องตลาดแล้วขายกันไม่กี่ร้อยบาทแตกต่างจากคุณภาพของคอลลาเจนนี้ยังไงในช่วงหน้าค่ะนี่ท้องตลาดหนึ่งแถวอ่ะเดี๋ยวมาดูกันช่วงหน้าว่ามันดีอย่างไรบ้างค่ะโอเค